เซสชันแรกนะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของ life of worship หรือว่าชีวิตแห่งการนมัสการนะคะโอเคก็อยากจะให้ทุกท่านแชร์นะคะว่าคำว่า life of worship หรือว่าชีวิตแห่งการนมัสการนะคะของแต่ละคนคืออะไรพี่หม่องนั่งใกล้สุดเริ่มจากพี่หม่องก่อนเลยกันครับชีวิตแห่งการนมัสการเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับมันคือต้องนมัสการด้วยชีวิตให้การนมัสการต้องเป็นวิถีชีวิตของเราการนมัสการจะไม่ได้อยู่เฉพาะในวันอาทิตย์ในคริสตจักรบนเวทีการเล่นดนตรีการร้องเพลงอันนั้นก็เป็นแค่รูปแบบหนึ่งของการนมัสการแต่การนมัสการด้วยชีวิตก็คือให้ทุกสิ่งที่อยู่ภายในเราครับนมัสการพระเจ้าริมฝีปากของเราคำพูดของเรายกย่องพระเจ้าบอกรักพระเจ้าสายตาของเราฝ่ายวิญญาณจดจ้องมองที่พระเจ้าเพราะฉะนั้นชีวิตที่นมัสการสำหรับผมมันคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับที่เราทำเพื่อถวายเกียรติพระเจ้านั่นคือการนมัสการทั้งหมดเลยครับโอเคค่ะครับครับก็สำหรับผมก็จะแบ่งปันมุมมองเล็กๆน้อยๆเทคนิคเล็กๆน้อยๆของผมเองแล้วก็ผมรู้สึกว่าพระคัมภีร์บอกว่าเราให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าไม่ใช่แค่บางเวลาแต่ทุกเวลาแต่แน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะหลับตาแล้วก็ใช้ชีวิตไปได้ครับแต่ว่าผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของการนอกจากโอเคเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นการที่ให้พระเจ้าอ่ะมีส่วนในความคิดของเราในการบนที่นอนก็ตามหรือว่าในการใช้ชีวิตกับคนอื่นใช้ชีวิตกับตัวเองเวลาที่เราเหงาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามุมมองของเราคือการที่มีพระเจ้าอยู่เป็นส่วนในบทสนทนาในสมองของเราในสนามความคิดของเราอันนี้คือการนมัสการพระเจ้าด้วยครับค่ะขอบคุณค่ะพี่ป้อมปัญญาค่ะก็ผมแบ่งปันในแง่ที่ว่าเวลาที่เรานมัสการเนี่ยเวลาส่วนใหญ่เราใช้ในการร้องเพลงหรือดนตรีใช่ไหมครับผมคิดว่าชีวิตของการนมัสการก็คือเวลาที่เพลงที่เราเล่นหรือที่เราร้องเนี่ยมันเริ่มเป็นจริงในชีวิตของเราเช่นเวลาที่เราร้องว่าเรารักพระองค์หรือว่าเรายอมมอบถวายพระองค์เราเริ่มที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดให้สิ่งที่เราร้องอ่ะมันเป็นจริงในชีวิตเพราะนั้นมันก็จะไม่ใช่เป็นเรื่องของข้างล่างกับข้างบนอย่างนี้แต่เป็นเรื่องของข้างล่างกับข้างบนก็คือระหว่างเรากับพระเจ้าเวลาที่เราเปลี่ยนทัศนคติของเราให้เหมือนกับสอดคล้องกับด้านบนสิ่งที่เราร้องเวลาที่มาสการพระเจ้ามันก็จะเป็นความจริงไม่ใช่การแสดงค่ะก็อีฟแชร์ด้วยแล้วกันนะคะคือสำหรับอีฟก็รู้สึกว่าคำว่าชีวิตแห่งการนมัสการมันคือแบบคำว่าทั้งหมดรู้สึกถึงคำว่ามันคือทั้งหมดที่เรามีและที่เราเป็นคือเป็นของพระเจ้าอะไรเงี้ยมีเนื้อเพลงในเพลง Worthy of It All ชอบมากก็คือว่ารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงชีวิตแห่งการนมัสการได้ดีมากคือว่าคำว่าทั้งสิ้นมาจากพระองค์และทั้งสิ้นมอบคืนแด่พระองค์อะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตของเรามันคือมาจากพระเจ้าและทั้งหมดในชีวิตของเรานั่นแหละที่เราต้องมอบคืนแด่พระองค์คือนั่นคือการนมัสการคือการแบบมอบถวายแบบทุกอย่างทั้งหมดที่เรามีในชีวิตของเราไม่ใช่แค่แบบวันอาทิตย์ไม่ใช่แค่ช่วงเวลาแห่งการร้องเพลงนมัสการแต่ว่าแบบทุกอย่างคือทั้งหมดทุกส่วนที่เรามีอะไรอย่างเงี้ยโอเคอ่ะนี่มีใครจะเสริมตรงนี้อีกไหมคะเรื่องชีวิตในการนมัสการโอเคเนาะทีนี้ประเด็นต่อไปนะคะก็คือไปเลยนะคะความเป็นผู้นมัสการที่แท้จริงอันนี้จะลงลึกมาอีกว่าคำว่าผู้นมัสการที่แท้จริงแต่ละคนมีมุมมองอย่างไรคะอาจจะเสริมต่อจากเมื่อกี้ก็ได้พี่วนก่อนนะดูยุกยิกคือ ผมคิดว่าคำสำคัญนะคือคำว่าจริงคำว่าจริงคำว่าจริงต้องเป็นจริงของพระเจ้าเป็นจริงของพระวจนะเป็นจริงของที่พระเยซูได้ตรัสไว้ไม่ใช่จริงแบบที่สวยงามหรือจริงแบบที่โลกว่าดีหรือจริงแบบที่โบสถ์ว่าดีหรือจริงแบบที่ใครว่าดีเพราะฉะนั้นการเป็นผู้นมัสการจำเป็นจะต้องรู้พระคัมภีร์อันนี้แบบคือหัวใจเลยเพราะไม่งั้นเราไม่จริงเราจริงแบบเท่เราจริงแบบหล่อเราจริงแบบมโนธรรมจริงแบบศีลธรรมจริงแบบภาพโลกสวยอะไรเงี้ยมันไม่จริงแต่จริงคือต้องจริงตามพระคัมภีร์ซึ่งผมไม่สามารถอธิบายดีเทลได้ทั้งหมดแต่ว่าต้องไปอ่าน
อาจจะยกมาสักข้อนึงแล้วกันนะคะได้ไหมจริงแบบตามพระคัมภีร์ถ้าข้อนึงที่เป็นแบบหัวใจแห่งการนมัสการแบบจริงอย่างอิสยาห์พูดถึงไปตักเตือนชาวอิสราเอลใช่ไหมครับว่าไปข่มเหงคนไม่ดูแลคนกำพร้าหรือว่าทาสหรืออะไรแบบนี้แล้วก็ร้องให้พระเจ้าช่วยพระเจ้าก็ไม่ช่วยสักทีพระเจ้าก็ตอบว่าแบบจะทำยังไงเขาก็ไม่พระเจ้าจะไม่ฟังนะถ้าเกิดไม่มีความเมตตาต่อคนที่ทุกข์ยากปลดแอกคนที่ติดแอกให้อาหารให้เครื่องนุ่งห่มอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในพระคัมภีร์ซึ่งเป็นความจริงที่เราจะนมัสการพระเจ้าได้ก็ต้องทำสิ่งนี้ด้วยดีมากเลยค่ะจริงจริงคือแบบจริงตามแบบพระคัมภีร์เนาะเพราะว่าก็ต้องยอมรับความจริงอย่างนึงว่าโอเคเรามาจากหลากหลายเรียกว่าวัฒนธรรมสไตล์แล้วก็หลากหลายคิดจักนะคะมันก็จะมีเรียกว่าระเบียบแบบแผนหรือว่า culture ซึ่งแยกกับหลักการความจริงของพระคัมภีร์ซึ่งมันก็อาจจะต้องกลับไปสู่ความจริงจริงๆว่าการนมัสการคืออะไรแล้วเราค่อยปรับกับรูปแบบกับวัฒนธรรมให้ได้อีกทีนึงแต่ว่าต้องกลับไปสู่แก่นให้ได้ก่อนว่าความจริงในพระคัมภีร์อ่ะการนมัสการที่แท้จริงคืออะไรนะคะครับโอเคก็คือพระคัมภีร์พูดชัดนะครับอาจารย์ก๊อฟเมื่อกี้ก็ได้ขึ้นมาพูดเนาะพระเจ้าทรงแสวงหาผู้ที่นมัสการอย่างแท้จริงนะครับพระคัมภีร์ในยอห์นก็บอกว่าการนมัสการผู้ที่นมัสการอย่างแท้จริงคือผู้ที่นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงนะครับจิตวิญญาณก็คือการนมัสการพระองค์จากหัวใจจากทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตการมอบถวายทุกสิ่งในชีวิตเนาะส่วนความจริงก็คืออย่างที่พี่หวนก็พูดชัดเจนมากนะครับคือความจริงคือเราต้องรู้ว่าพระเจ้าที่เรานมัสการอยู่เนี้ยคือใครคือพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนเราต้องมั่นใจก่อนว่าพระเจ้าที่เรานมัสการอยู่เนี่ยเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่งครอบครองอยู่เหนือทุกสิ่งเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราแต่เพียงพระองค์เดียวเพราะฉะนั้นความจริงแรกเลยถ้าสำหรับผมนะครับเราจะต้องนมัสการพระเจ้าของเราเพียงองค์เดียวเท่านั้นจะต้องไม่นมัสการพระอื่นใดจะต้องไม่กราบไหว้รูปเคารพอันนี้เป็นกฎที่สำคัญที่สุดเลยแล้วจะต้องรู้ว่าความจริงในพระวจนะธรรมของพระเจ้านั้นคืออะไรเราถึงจะนมัสการพระเจ้าถูกต้องนะครับคือถ้าจะพูดตรงนี้ก็โอ้ใช้เวลาเยอะเลยครับประมาณนี้ครับผมขอพูดนิดนึงได้ไหมเรื่องพระอื่นน่ะคือคำว่าพระอื่นในปัจจุบันน่ะมันไม่ใช่พระแบบเป็นพระอะไรแบบสักอย่างนึงอ่ะแต่สมัยนี้พระอื่นคืออะไรครับคือสิ่งที่เป็นหนังสือเราไปดูหนังสือในคิโนคุนิยะเราจะเห็นเลยว่ามีหนังสือเรื่อง self improvementเยอะมากที่แบบสอนดีมากเลยอันนี้คืออะไรคือสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งคำสอนหลายๆอย่างเนี่ยผมยกตัวอย่างขออนุญาตยกตัวอย่างอาจารย์กอล์ฟผมเป็นแฟนคลับอาจารย์กอล์ฟในคำเทศแต่ว่าไม่ได้เป็นแฟนคลับเพราะว่าอาจารย์กอล์ฟพูดดีหรือว่าถูกใจแบบอุ้ยถูกใจกดไลค์ไม่ใช่แต่ว่าอาจารย์กอล์ฟไม่ใช่ใช่หรอนั่นเป็นแน่นอนแต่อาจารย์กอล์ฟมีพื้นฐานของพระคัมภีร์ทุกอย่างที่อาจารย์พูดคือมีพระคัมภีร์หมดแล้วก็ดังนั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะตามหรือว่าเปลี่ยนชีวิตของเราตามได้อันนี้คือการไม่มีพระอื่นคือความหมายก็คืออย่าไปตามอะไรที่มันดูผมกลัวมากนะเพราะว่าหลังๆเราจะเห็นว่ามีคำสอนมากมายที่คนไปตามเยอะมากอ่ะแล้วมันไม่ค่อยตามพระคัมภีร์ไม่ได้นำคนไปหาพระเจ้าอาจจะนำคนไปหาตัวเองนำคนไปซึ่งผมว่าอันนี้คือพระอื่นที่อันตรายนะครับพระที่เป็นคนเป็นๆเนี่ย Antichrist เนี่ยปลอมตัวเป็นเหมือนดั่งพระคริสต์เขาอาจจะไม่ได้เรียกตัวเองว่าพระเยซูคริสต์แต่มันเหมือนดั่งพระคริสต์ผมอยากตักเตือนเลยว่าต้องระวังในยุคนี้ใช่เพราะว่าอาจจะไม่ใช่พระที่เป็นอย่างที่หวนบอกอ่ะคือมันอาจจะเป็นพระที่ดูเหมือนเป็นสิ่งดีก็ได้นะแต่สิ่งดีนั้นมันกลายเป็นรูปเคารพแทนพระเจ้าแล้วผมบอกเลยความยากของอาจารย์กอล์ฟหรือใครลองคิดดูสิว่าถ้าเราเอาคนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าเลยมาเชื่อพระเจ้าอ่ะเป็นเรื่องไม่ยากนะแต่คนที่เชื่อผิดเนี่ยไปเชื่อพระเจ้าปลอมมาเชื่อพระเจ้านี่ยากนะเพราะว่าเขาคิดว่าพระเจ้าปลอมอาจจะเป็นพระเจ้าแท้ไปแล้วล้มไปเนี่ยเขาไม่เอาคริสเตียนอีกเลยเขามองคริสเตียนในแง่ร้ายเลยโอ้โหอันนี้แบบหลงทางไปไกลมีค่ะก็ต้องแยกแยะดีๆนะคะเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่จะช่วยเราได้ดีที่สุดคือพระคัมภีร์นะคะกอดพระคัมภีร์ไว้ให้แน่นๆนะคะคุณปัญญาค่ะ
โอเคครับก็เห็นด้วยกับพี่ๆทั้งสองคนนะครับก็เสริมพี่หม่องในเรื่องตอนพี่หม่องพูดถึงเรื่องยอนเนาะพระเจ้าทรงแสวงหาคนเช่นนั้นคือนมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่ตาเนื้อเราอะมองไม่เห็นคราวนี้พอสะท้อนกลับมาก็คือว่ามันมีหลายครั้งที่เราเนี่ยแสดงออกบางอย่างในสถานที่ที่คนเห็นในแบบหนึ่งในขณะที่คนไม่เห็นเนี่ยเราแสดงออกอีกแบบหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราต้องกลับมาทบทวนตัวเราเองอันนี้คือเส้นบางๆของคำว่าจริงแท้กับเสแสร้งนะครับซึ่งอันนี้เราไม่ต้องไปมองที่คนอื่นเลยอะไรเลยเราย้อนกลับมาถามตัวเราเองว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยเป็นสิ่งจริงแท้ไหมเมื่อพระเจ้ามองมาที่เราเนี่ยเวลาที่พระองค์มองที่เราร้องเพลงนมัสการกับชีวิตของเราที่ไม่ใช่ในที่ที่แสงสว่างส่องถึงหรือว่าคนมองเห็นเนี่ยสิ่งนี้มันทำให้ตัวเราเป็นของจริงไหมหรือเรากำลังทำบางอย่างอยู่ซึ่งแน่นอนว่าการกลับใจมันเกิดขึ้นทุกวันผมคิดว่าผู้นมัสการที่แท้จริงคือผู้ที่กำลังต่อสู้กับตัวเองอยู่ทุกวันต่อสู้กับเนื้อหนังโดยพึ่งพาพระเจ้าไม่พึ่งพาความพยายามตัวเราเองดัชนีชี้วัดมันคืออะไรแน่นอนคริสเตียนเราพูดถึงเรื่องของความรักเราพูดถึงเรื่องของการมีพระเจ้าองค์เดียวซึ่งสิ่งนี้มันจะเห็นได้ชัดมากเวลาที่เรารับใช้แล้วเกิดความขัดแย้งเกิดความแตกต่างทางความคิดเราตอบสนองหรือว่าเราดีลกับมันยังไงข้างล่างยังสำคัญมากกว่าเวลาที่เราไปอยู่ในแสงซะอีกเพราะสิ่งนั้นพระเจ้าทรงมองเห็นดีค่ะเช่นแบบว่าออกนอกประชุมพอก้าวออกไปปุ๊บท้าต่อยเลยทันทีเข้ามาก็คือแบบเพอเจอแสนดีอย่างงี้ใช่มั้ยเองเร็วไงอยู่ตัวเองพี่ป้อมดูจะมีประสบการณ์ตรงนะคะอยากจะแชร์เทสโมนี่ไหมคะในเรื่องนี้เรื่องท้าเคยท้าครับพี่โอเคค่ะก็ดีมากเลยนะคะก็เราต้องแยกให้ออกระหว่างคีย์เวิร์ดของพี่หวนคือจริงอะไรคือจริงอะไรคือแท้อะไรคือปลอมนะคะนี่ต้องแยกให้ออก